สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ่มมาคุยเรื่องผมนะคะก็หลายๆคนนะคะถ้ามีผมหยักโศกก็อยากที่จะยืดตรงนะคะหรือหลายๆคนที่ผมหยิกนะคะก็อยากยืดตรงนะคะเพื่อให้ผมสวยตรงเลยนะคะซึ่งนุ๊กก็เคยเป็นนะคะแต่ตอนหลังก็มาค้นพบว่าตัวเองไม่ใช่นะคะเพราะว่ายิ่งยืดผมยิ่งเสียนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กเอาเคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆนะคะที่คิดจะยืดผมทุกคนนะคะว่าควรที่จะเช็คว่าตัวเองเนี่ยสภาพผมตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะยืดแค่ไหนนะคะและควรยืดหรือไม่ยืดกันดีกว่านะคะเราก็ต้องคุยกันอย่างนี้ดีกว่านะคะซึ่งทีนี้นะคะเราควรเช็คสภาพก่อนที่จะไปร้านเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไปร้านแล้วเขาก็ต้องเชียร์ยืดอยู่แล้วเพราะว่าราคายืดค่อนข้างที่จะแพงนะคะซึ่งเราก็ต้องมาเช็คตัวเราเองก่อนที่เราจะไปร้านกันว่าเรายืดหรือไม่ยืดดีนะคะค่ะนุ๊กเอา4ข้อนะคะสำหรับคนที่ไม่ควรยืดผมเป็นเด็ดขาดนะในช่วงนี้มาฝากกันนะคะคือ1นะคะสภาพผมแห้งค่ะสาวๆที่มีผมแห้งชี้ฟูกหลายคนที่ไปยืดผมนะคะก็คงประสบปัญหาผมไม่ตรงอย่างใจนะคะเพราะยิ่งคุณยืดนะคะผมก็แห้งกรอบและชี้ฟูขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ผมแตกปลายยิ่งหนักกว่าเดิมนะคะก็คือเป็นเหลี่ยมแตกกันแบบว่าโอ้โหแบบต้องตัดทิ้งกันเลยนะคะก็ภาพผมแห้งมากๆเราไม่ควรที่จะยืดผมเป็นอันขาดเลยนะคะ2ค่ะคนที่มีสภาพผมบางนะคะสาวคนไหนที่มีผมรีบบางนะคะผมไม่มีวอลลุ่มนะคะบางครั้งอาจคิดว่าการยืดผมถาวรนะคะจะช่วยให้ผมยาวตรงดูมีน้ำหนักสวยสลวยสวยเก๋นะคะแต่ความจริงแล้วนะคะน้ำยายืดผมตรงนะคะจะทำให้ผมที่รีบบางอยู่แล้วนะคะยิ่งรีบเข้าไปใหญ่นะคะดีไม่ดีอาจทำให้ผมเสียแตกขาดนะคะและหลุดร่วงง่ายนั่นเองค่ะซึ่งหากสาวๆคนไหนนะผมบางอยากให้ผมดูมีวอลลุ่มนะคะแนะนำให้ดัดหรือม้วนผมดีกว่ายืดถาวรนะคะซึ่งถ้าเกิดดัดก็แนะนำให้ดัดในช่วงปลายนะคะหรือถ้าเราคิดว่าหน้าเรายังไม่เอ้ยหน้าเราจะดัดได้หรือไม่นะคะซึ่งวิธีนี้นุ๊กเคยลองนะคะก็คือเข้าไปร้านตัดผมก่อนเสร็จให้เขาเซตบอกว่าพี่หนูอยากได้แบบว่าผมมีวอลลุ่มนิดนึงกลับมานะคะก็ไปเดินไดโซเราลองมาม้วนแล้วเก็บไว้1คืนแล้วลองเซตดูนะคะโอเคได้ไหมถ้าได้เราค่อยไปตัดสินใจที่จะดัดนะหรือถ้าเกิดไม่อยากดัดให้ผมเราเสียไปมากกว่านี้นะคะก็ใช้วิธีที่นุ๊กบอกแล้วกันนะคะ3ค่ะผมเสียขาดง่ายค่ะเนื่องจากในน้ำยายืดผมจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะซึ่งทำปฏิกิริยากับเส้นผมนะคะเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่เป็นกรดอ่อนๆไปเป็นด่างจึงเป็นสาเหตุทำให้ผมแห้งหยาบเส้นผมอาจแตกหรือขาดซึ่งหากสาวคนใดนะคะมีสภาพผมเสียเปราะบางขาดง่ายอยู่แล้วนะคะการยืดถาวรก็จะยิ่งเป็นการทำลายเส้นผมให้เสียนะคะและขาดหลุดร่วงได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ4ค่ะผมที่เพิ่งผ่านการทำเคมีนะคะหากสาวคนไหนนะคะที่เพิ่งไปทำสีผมมาควรเว้นการยืดผมถาวรไปก่อนนะคะเพราะในช่วงที่ทำสีนั้นเส้นผมจะมีความเปราะบางหากทำการยืดผมซ้ำลงไปอีกนะคะสารเคมีจากน้ำยายืดผมเจอกับสารเคมีจากสีย้อมผมหรือน้ำยาต่างๆเนี่ยจะทำให้น้ำยายืดผมทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพค่ะอาจจะทำให้ยืดผมไม่ติดหรืออาจทำให้ผมเสียรุนแรงขึ้นไปกว่าเดิมนะคะแต่หากสาวๆคนไหนนะคะอดใจไม่ไหวนะคะควรเว้นระยะอบทิเมนต์นะคะหรือว่าหมักน้ำมันมะพร้าวไปเลย2สัปดาห์นะคะและเว้นระยะไปอีก1เดือนนะคะถึงไปทำการยืดผมได้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะตัดสินใจว่าจะยืดผมหรือจะอย่างไรดีนะคะแนะนำนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นผมอยากโศกหรือหยิกลองจัดหาร้านดีๆนะคะแล้วก็ตัดทรงให้เข้ากับหน้าเราแล้วก็ลองจัดดูว่าเรารับได้ไหมณระดับหนึ่งนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่อยากยืดผมทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนเรานะคะสำหรับคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสาว